ผมแต่ว่าก่อนอื่นมาเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าคดีที่คนร้ายอายุประมาณ40ปีเขาคนนี้มีชื่อว่าบังนัดไปก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ12ปีนะครับที่อาคารร้างแห่งหนึ่งย่านซอยรามคำแหงล่าสุดนี้ตำรวจเขาสามารถจับกุมตัวได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมนำตัวมาแถลงข่าวในช่วงเย็นของวันนี้ครับมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีสำราญนวลมาผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191ยืนยันนะครับว่าตำรวจ191สามารถจับกุมตัวนายสำรวยจิตชื้นหรือว่าบังนัดเขาคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งสามารถจับกุมได้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากผู้ปกครองได้พาเด็กหญิงอายุ12ปีเข้าแจ้งความบอกว่าถูกบังนัดคนนี้แหละครับลวงไปข่มขืนที่ตึกร้างแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงโดยจะมีการแถลงผลการจับกุมที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเวลา16นาฬิกาวันนี้นะครับเดี๋ยว4โมงเย็นนะครับได้ติดตามไปพร้อมกันเลยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยมีการติดตามตัวบังนัดที่บ้านพักของเพื่อนอยู่แถวบึงกลุ่มครับก็มีข้อมูลมานะครับบอกว่าบังนัดเนี่ยมาสังสรรค์ที่นี่เป็นประจำแล้วก็มาหาเพื่อนที่บ้านหลังนี้แหละครับแล้วก็เคยจับกุมข้อหายาเสพติดที่บ้านหลังนี้ด้วยทั้งนี้ตำรวจยืนยันว่ายังไม่พบเบาะแสจึงได้กระจายกำลังในทางลับนะครับจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุดครับทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจร่างกายเด็กหญิงอายุ12ปีผลการเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุที่มีรายงานว่าพบร่องรอยคราบอสุจิชุดชั้นในสตรีรวมไปถึงกระดาษฟอยล์ที่คาดว่าใช้สำหรับเสพยาเสพติดส่วนการสอบปากคำเด็กหญิงอายุ12ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับสหวิชาชีพให้เข้ามาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของน้องนั่นเองครับคดีนี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ23นาฬิกาแม่ของเด็กหญิงอายุ12ปีได้พาลูกสาวเข้าแจ้งความบอกว่าถูกบังนัดล่อลวงไปข่มขืนที่ตึกร้างแห่งหนึ่งท้ายซอยรามคำแหง81/4ใกล้กันกับบ้านพักของพวกเขาแหละครับก่อนเกิดเหตุนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาบังนัดได้โทรศัพท์มาบอกกับแม่ของเด็กว่าจะขอพาน้องเนี่ยไปซื้อขนมคุณแม่ก็ไว้ใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบังนัดได้รับส่งลูกสาวไปกับโรงเรียนทุกวันนะครับซึ่งบังนัดได้หายไปประมาณ1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาในเย็นวันนั้นแล้วก็มาก่อเหตุเศร้าแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณแม่บอกว่าก็ทำใจไม่ได้นะครับคนที่คุ้นเคยกันเนี่ยไว้ใจกันเนี่ยมาทำแบบนี้กับลูกสาวได้อย่างไรครับจะติดตามกันนะครับ4โมงเย็นเดี๋ยวก็จะมีการแถลงข่าวนั่นเองนะครับที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษครับจับตัวได้แล้วหลายคนก็คงโล่งใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความไว้ใจเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วแหละเราก็ไว้ใจเพื่อนบ้านไว้ใจคนรู้จักได้แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยจากความไว้ใจคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยจากเรื่องของบางนั้นในกรณีของน้อง12ปีที่ถูก